สวัสดีทุกท่านวันนี้มาพบกับเอพิกแล้วเนาะดีใจค่ะดีใจมากที่เราอ่ะได้มาพูดได้มาแชร์ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองคือทุกครั้งที่เราพูดอ่ะต้องบอกเลยว่าเรามันเหมือนได้พัฒนาตัวเองไปด้วยเราได้แชร์สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นแล้วมันเป็นแรงผลักดันให้เขาได้อ่ะคือรู้สึกดีมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนเลยค่ะชื่อเอฟนะคะจันทการมุสิกสารค่ะเอฟนะคะก็เป็นนักธุรกิจ Gen Y อยู่จังหวัดชุมพรปัจจุบันนะคะเอฟก็ดำรงตำแหน่งนักธุรกิจระดับเหรียญเงินนั่นเองค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเอฟเองเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะทำอาชีพทำสวนค่ะซึ่งสวนที่ทำหลักๆเลยนะคะก็คือสวนผลไม้ก็ผลไม้ที่ทำนะคะก็จะมีพวกทุเรียนมังคุดสละอะไรประมาณนี้ค่ะนอกเหนือจากผลไม้แล้วเนี่ยสวนอื่นๆนะคะก็ยังมีพวกพืชเศรษฐกิจต่างๆนะคะก็ปาล์มน้ำมันยางพาราประมาณนี้นะคะสำหรับผู้ที่แนะนำเอฟเข้าสู่การทำธุรกิจอยู่ในไลฟ์นะคะก็คือคุณแม่นะคะคุณบุญสิริมุสิกสารค่ะก็บอกเราหลายๆอย่างแหละเขาก็เป็นคนชักจูงเราเข้ามาในการทำธุรกิจนะคะด้วยความที่เราเป็นครอบครัวเกษตรกรนะคะมันทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะทำเกษตรก็เลยหนีพอเราเรียนจบมัธยมปลายปุ๊บเราก็เลยหนีอะค่ะไปเรียนต่อที่กรุงเทพเลยเอาตรงๆก็หนีจริงๆนั่นแหละค่ะหนีไม่อยากทำงานเกษตรเลยหนีเข้าไปเรียนกรุงเทพหลังจากที่เราเรียนจบมานะคะเราก็ได้มีโอกาส ทำงานขออภัยค่ะเอฟก็เลยได้มีโอกาสทำงานที่บริษัท Search Entertainment ในตำแหน่ง AE หรือว่า Account Exclusive นั่นเองงานส่วนใหญ่นะคะก็เป็นงานพบลูกค้างานสวยๆเลยค่ะงานไม่ค่อยเหนื่อยนะคะช่วงนั้นที่ทำแต่ว่าค่อนข้างที่จะเครียดกับเรื่องตัวเลขเรื่องยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแต่ละเดือนอะยอดมันจะแบบมันไม่คงที่อยู่ที่ความขยันอยู่ที่การทำงานของเรานะคะช่วงแรกๆก็สนุกแหละเพราะว่าการทำงานของเราอะเหมือนเราได้เจอกับดาราใกล้ชิดดาราอะไรประมาณนี้ค่ะได้เจอกับคนที่เราชื่นชอบแต่ว่าด้วยพิษเศรษฐกิจอะค่ะทำให้เราเนี่ยทำงานยากขึ้นจากงานที่เราทำแล้วสนุกอะมันก็เริ่มเครียดยอดขายที่ขายได้อยู่อะจากมากก็ลดน้อยลงไปตามสเต็ปละค่ะไหนจะค่าแบบมีค่าจิปาถะคืองานเราอะด้วยงานที่มันเป็นงานที่ออกไปพบปะลูกค้าค่ะมันจะมีพวกแบบค่าชุดค่าเสื้อผ้าค่าเครื่องสำอางค่ากระเป๋าค่ารองเท้าโอ้จิปาถะมากคือตอนนั้นคือมันมีรายจ่ายเยอะพอมันเริ่มไม่พอใช้เดือนชนเดือนแล้วเราก็เริ่มมีการแบบย้ายงานตอนนั้นก็เริ่มมีการย้ายงานค่ะคราวนี้เป็นงานเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเราก็ดูเกี่ยวกับพวกมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ด้วยค่ะของบริษัททัวร์แห่งหนึ่งงานเราตอนนั้นนะคะก็แตกต่างจากคนอื่นค่ะต่างยังไงคือว่าคนอื่นนะคะเขาได้หยุดในวันที่แบบเป็นวันหยุดแต่เราอะต้องทํางานหนักเป็น2เท่าเพราะว่าเราต้องยิงสื่อโซเชียลทุกช่องทางเพื่อเป็นการโปรโมทโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้ดูได้เลือกในช่วงวันหยุดนั้นด้วยซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นแบบการทํางานที่ยุ่งมากไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่มีเวลาให้ครอบครัวพ่อแม่เลยกลับบ้านต่างจังหวัดทีนึงนะคะช่วงนั้นเอางานกลับไปทําด้วยที่พีคที่สุดก็คือเราไปงานศพเราไปงานศพซึ่งเป็นงานศพญาติของเราเองแต่ว่าต้องเหมือนกับว่าเราก็ต้องทํางานส่งไปด้วยใช่ไหมคะเราก็เลยเอางานไปทําในงานศพคือวันนั้นทะเลาะกับคุณแม่เลยคุณแม่บอกว่าถ้าจะทํางานจะกลับมาทําไหมคือมันเป็นเรื่องเป็นความกันมากมันก็ทําให้เราแบบเอ้ยฉุกคิดขึ้นมานิดนึงแต่ก็สุดท้ายก็กลับมาใช้ชีวิตปกติที่กรุงเทพดําเนินชีวิตแบบเดิมๆค่ะเหมือนเดิมเลยยังทํางานหนักเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่มีเงินเก็บสักทีคราวนี้คุณแม่ก็เลยบอกว่าอยากกลับมาอยู่บ้านไหมเอาไหมลองกลับมาอยู่ที่บ้านดูเราก็แบบไหนๆก็ดิ้นรนมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะก็เลยแบบยังไงก็ไม่รวยสักทีกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านดีกว่าท่านก็แก่ลงทุกวันอ่ะก็ตัดสินใจกลับบ้านพอเรากลับบ้านแล้วชีวิตที่แบบเราใช้ชีวิตที่บ้านอ่ะสิ่งแรกที่เราทําก็คือการนอนค่ะเพราะว่าสาวกรุงกลับสู่สภาวะแวดล้อมแบบเงียบๆอ่ะมันก็จะแบบเหงาๆหน่อยไม่มีเซเว่นไม่มีห้างสรรพสินค้าไม่มีแสงสีใดๆเลยมีแต่หมามีแต่แมวเป็นเพื่อนมีแต่ต้นไม้ต้นหญ้ามีแต่สวนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตเรื่อยๆมีไปทําบัญชีให้ญาติบ้างนิดๆหน่อยๆหลังจากนั้นก็เบื่อแล้วก็อยากใช้เงินอ่ะ
คือเราเป็นคนที่ทํางานแล้วเคยได้เงินใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้ออกไปพอวันหนึ่งอ่ะมันไม่ได้มีเงินใช้เราก็รู้สึกอยากใช้เงินเราก็เลยกลับมาคิดที่จะทํางานงานแรกที่ทําเลยนะคะก็คือเราก็เอาของที่เรามีในสวนเราเนี่ยแหละมาเริ่มแปรรูปก็คือสลัดร้อยแก้วตอนนั้นขายทั้งขายปลีกขายส่งแล้วก็ขายดีนะเพราะว่าเรารับจัดเลี้ยงด้วยก็คือตามงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่เราทําหมดเลยทํากันสองคนแม่ลูกทําเงินแบบหามรุ่งหางค่ำอะค่ะตอนนั้นทํากันแบบจนดึกจนดื่นแล้วมันเหนื่อยมากมันเป็นงานด่วนอะแล้วคุณแม่ก็แก่ด้วยเนาะก็จะทําคือมันก็ไม่ไหวอะค่ะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าทําอย่างอื่นอยากทําอย่างอื่นที่มันได้เงินเยอะกว่าแล้วก็วันนั้นอะคุณพ่อไม่อยู่บ้านพอดีตอนนั้นเราก็เลยเหมือนกับว่าต้องไปตัดสละกับคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อไม่อยู่บ้านเราก็เลยจําเป็นที่ต้องเข้าไปซึ่งมันเป็นงานที่เหนื่อยมากเราไม่อยากทําตั้งแต่ทีแรกอย่างที่บอกค่ะว่าเราหนีไปแต่ว่าด้วยความที่มันเหนื่อยอ่ะแต่มันหายเหนื่อยได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเงิน เพราะเงินค่ะเพราะว่าคุณแม่แบ่งเงินให้เราหลังจากนั้นคุณแม่ก็ออกอุบายค่ะทําให้เราติดกับก็คือว่าออกอุบายให้เราเนี่ยออกไปหาตลาดแล้วจะได้ส่วนแบ่งทุก10%ในการที่เราออกไปหาตลาดได้ไปติดต่อกับพ่อค้าแม่ค้ามาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงของของเราก็ขายสนุกนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราหลังจากนั้นก็พี่ๆทีมส่งเสริมของบริษัทยูนิไลท์อะค่ะได้เข้ามาหาเราที่บ้านเนื่องจากตอนนั้นเขากำลังต้องการที่จะบุกตลาดทางใต้ซึ่งคุณแม่เราก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยตอนนั้นเป็นแบบยุคแรกๆเลยอะยุคแรกๆที่เขาทําเลยนะคะมานานมากคุณแม่ก็มียอดการสั่งซื้อสินค้าตลอดนะคะเนื่องจากที่บ้านเราใช้ยูนิไลท์ทำเกษตรมาตลอดเคยมีนอกใจนะนอกใจไปใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นก็พอเราไปใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะคะจากรายได้หลักล้านที่เราได้กับทํากับยูนิไลท์นะคะมันลดลงมาเหลือแค่แบบแสนต้นๆน่ะซึ่งมันแตกต่างกันมากค่ะเราก็เลยแบบจะทำยังไงดีให้มันได้กลับมาใช้เหมือนเดิมแต่ตอนนั้นที่เปลี่ยนไปอ่ะก็เพราะว่าศูนย์ตัวแทนจำหน่ายที่เขาเปิดอยู่อะค่ะเขาปิดตัวไปมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่รู้จะซื้อสินค้ายังไงคุณแม่ก็เลยแบบว่าลองติดต่อไปคราวนี้ติดต่อไปกับทางบริษัทเลยก็ตอนนั้นก็ติดต่อเข้าไปโดยตรงค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สั่งมาทีละเยอะๆเอาสักของมาสต็อกไว้ที่บ้านทั้งปีเพราะเรารู้ว่าปีหนึ่งไตรมาสหนึ่งเราจะใช้อะไรบ้างใช้ของเท่าไหนอะไรบ้างอะค่ะเพราะว่าเราไม่อยากเสียค่าจะส่งหลายรอบพอเราเริ่มใช้แล้วแบบคนเริ่มกลับมาใช้อะคนเขาเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอีกแล้วว่าเฮ้ยทําไมอะใช้อะไรทําไมมันถึงดีก็เลยแบบว่ามีคนมาขอซื้อต่อจากเราตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราแบบอยากทำธุรกิจขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใจนะเพราะว่าเราเป็นคนดื้อไงตอนนั้นอ่ะคุณแม่แบบทีมส่งเสริมของทางบริษัทนะคะมาคุยกับคุณแม่ว่าจะอยากให้แบบมีการเปิดเป็นศูนย์ไหมอะไรประมาณนี้อยากลองทำธุรกิจไหมตอนนั้นก็เราอ่ะไม่สนใจเลยครั้งแรกที่มานี่คือนิ่งมากครั้งที่สองก็ไม่สนใจก็ยังทำสละเหมือนเดิมครั้งที่สามพอตุ่มมาเองเลยนะคะก็ยังไม่สนใจแต่ว่าแอบในแบบฟังบ้างเล็กๆน้อยๆตอนนั้นคุณแม่พอเขาพอพี่ๆกลับคุณแม่ก็มีการถามว่าลองดูไหมอยากลองดูบ้างไหมเราก็เลยบอกว่าแล้วแต่แม่เลยถ้าแม่ว่าดีก็โอเคซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้มั่นใจเพราะว่ามันคือธุรกิจเครือข่ายไงคะธุรกิจแบบงานขายตรงอ่ะเราก็คิดว่ามันทํามาเยอะแล้วเจ็บมาเยอะมากเอาง่ายๆยังไม่เปิดใจ100%นะแต่ก็มีแอบคิดบ้างแหละพูดกับคุณแม่ว่าถ้าเกิดเขามาครั้งต่อไปอะแม่เดี๋ยวจะลองฟังดูก็ได้อันนี้คือเปิดใจนิดนึงนะแต่ยังไม่100%จนทีมส่งเสริมเขามาหาเราอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่เรายอมฟังแผนจากโค้ชเต้เราก็ยังงงๆแหละแต่คิดตามไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คิดว่ามันก็คงไม่น่าจะเหนื่อยมันขึ้นอยู่กับว่าเราขยันหรือเปล่าคราวนี้ก็เลยคิดว่าไหนๆก็ตัดสินใจทําแล้วก็ทํามันให้ถึงที่สุดเลยแล้วกันเปิดเป็นศูนย์ตัวแทนจําหน่ายไปเลยดีกว่าซึ่งตอนนั้นอะที่แอบที่เอฟทำอะตอนแรกตอนนั้นที่ทํามันแบบมีแค่ยายังไม่มีปุ๋ยเลยช่วงแรกที่ทําประมาณปลายปีปลายพฤศจิกายนปี61อะเราแอบเอาของมาขายเพราะว่าคนเขาแบบมาขอซื้อตัวยาบางตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีหน้าร้านเนี่ยก็เลยต้องแอบขายไป
ขายไปเดือนแรกอ่ะเงินเข้ายอดเงินเข้าครั้งแรกคุณขายอดเงินคือหลักร้อยก็ประมาณ200 ถึง 700 บาทนี่แหละเอไม่มั่นใจก็ยังมานั่งคำคุณแม่เลยว่าแบบโอ้ยแค่หลักร้อยเองแต่ก็ยินดีพอซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เนาะก็คุยกับคุณแม่คำๆไปพอเดือนต่อไปค่ะเรามีหน้าร้านแล้วคราวนี้เราขยับขยายอยู่มันก็เริ่มมาแบบเป็นจากหลักร้อยใช่ไหมคะคราวนี้ก็กลับมาเป็นหลักพันแล้วเราก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆจนแบบหน้าร้านเราเปิดแบบสมบูรณ์คนเริ่มมีความรู้จักรู้จักเรามากขึ้นตอนนั้นก็บอกคุณแม่ว่าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแม่เนาะเดี๋ยวเอาของมาใช้กันเองละกันถือว่าเอาของมาวางคือก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีอะพอเราเริ่มขายแบบเต็มรูปแบบเดือนแรกมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ฉันมีเงินเข้า7,000 กว่านะซึ่งแต่ว่ามันก็ยังแบบเป็นเงิน7,000 กว่าที่เราแบบไม่ได้มาได้ด้วยตัวเองเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนเดินงานเองทั้งหมดเลยตัวเราเองอะแค่แบบเหมือนดูธุรกิจแค่เขียนบินอะเอาง่ายๆตอนนั้นก็ทำหน้าที่เป็นแค่คนเขียนบินกลายเป็นว่าเราอะไม่เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรของคนที่เขามาซื้อยาตอนนั้นก็ลูกค้ามาซื้อของอะค่ะมาซื้อสินค้ามาแล้วถ้าไม่เจอคุณพ่อเนี่ยลูกค้ากลับเลยนะเพราะว่าคิดว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้ในการทําสวนเรื่องของสวนเลยจะจัดยายังไงพอเป็นแบบนี้แล้วก็มันหลายๆครั้งเราก็เลยเริ่มรู้สึกน้อยอะค่ะแล้วก็คิดว่าแบบจะทํายังไงดีนะให้ลูกค้าเขาเชื่อเรามาซื้อยาโดยที่ไม่ต้องรอคุณพ่อมาขายเราก็เลยพูดกับคุณพ่อวันนั้นก็พูดแบบว่าครั้งต่อไปอะพ่อจะไปสวนลูกค้าอีกเมื่อไหร่อะหนูขอไปด้วยนะตอนนั้นคุณพ่อบอกอ้าวแล้วจะไปทําไมอยู่บ้านเฉยๆไปสิร้อนๆไม่ต้องไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่บ้านไปเดี๋ยวลูกค้ามาคอยซัพพอร์ตไงคอยซื้อเขามาจะได้เขียนบินอะไรให้เขาเราก็เลยบอกว่าพอดีตอนนั้นก็ตอแหลไปหน่อยละค่ะบอกไปว่าทางบริษัทเขาต้องการภาพของลูกค้าที่ไปลงสวนก็เลยอยากได้ภาพเราก็เลยลงไปด้วยซึ่งคุณพ่อเราก็เลยบอกคุณพ่อว่าถ้าพ่อไม่อยากเราไปอ่ะก็คุณพ่อถ่ายมาให้ซึ่งเราคิดอยู่แล้วตอนนั้นพ่อไม่ถ่ายให้เราแน่นอนคุณพ่อจะไม่ทําแบบนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เราอ่ะได้ไปสวนลูกค้ากับคุณพ่อในครั้งต่อไปด้วยก็ครั้งแรกที่เราลงพื้นที่เลยสิ่งแรกที่เราทําอ่ะมันทําอะไรมากไม่ได้เราจดและจําว่าคุณพ่อเนี่ยพูดอะไรกับลูกค้าไปบ้างแล้วปัญหาที่ลูกค้าเจออ่ะมันคืออะไรมีแนวทางแก้ไขยังไงบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นภาพประกอบในการศึกษาต่อแรกๆก็ยังงงๆค่ะถ่ายผิดถ่ายถูกเดินหลงไปหลงมาไปอยู่อย่างนั้นนะคะไม่ตรงเรื่องเอามาเขียนก็ไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็แค่ช่วงแรกๆแหละคนเราก็ต้องมีการพัฒนาใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็ไปบ่อยมากขึ้นพอลูกค้าเห็นว่าเราไปบ่อยขึ้นมีการตอบคําถามลูกค้าได้มากขึ้นความเชื่อใจเริ่มมาแล้วค่ะคราวนี้ความเชื่อใจเริ่มมาคราวนี้พอคุณพ่อไม่ได้อยู่เหลือเราอยู่บ้านอยู่ร้านคนเดียวเราก็สามารถขายสินค้าให้กับลูกค้าได้แล้วด้วยมันเป็นความการสร้างความเชื่อมั่นพอจบเราเริ่มมีความเชื่อมั่นตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเริ่มมีความรู้ขึ้นมาแล้วเราก็ทําการขยายฐานขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นซึ่งสื่อที่ลงทุนน้อยที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดคือสื่อโซเชียลมีเดียเราทำการโพสต์ข้อมูลต่างๆตามความรู้ที่เราได้มาจากการที่ลงพื้นที่กับคุณพ่อนั่นแหละค่ะช่วงแรกๆที่เราโพสต์เนี่ยจะเป็นภาพล้วนๆเลยเป็นแบบแนวให้ความรู้โดยที่แบบไม่มีการโพสต์ขายของเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นเพื่อนเราใน Facebook อ่ะเขาอาจจะตกใจไงเราคิดว่าเขาอาจจะตกใจเพราะว่าปกติเราเป็นคนที่แบบโพสต์อะไรแบบไม่มีสาระสัพเพเหระคือการเล่นทั่วไปแต่ถ้าเราเกิดแบบมาโพสต์อะไรที่เป็นการเป็นงานเกินไปเนี่ยเรามองว่าเดี๋ยวมันอาจจะถูกปิดกั้นการมองเห็นได้หลังจากนั้นก็มีการโพสต์ต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะจนโพสต์ประจําแบบคือไม่ได้ฟิกนะคะว่าจะต้องแบบวันเว้นวัน2-3 วันอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่ความสะดวกของเราแล้วก็ข้อมูลที่เรามีอยู่แต่เราก็โพสต์ให้ข้อมูลเขาไปเรื่อยๆแหละซึ่งเราก็บอกให้คําแนะนําเหมือนแบบลูกค้าแบบมีทักเข้ามานะแบบไอ้ทำยังไงอันนี้แก้ไขยังไงแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้พี่อยู่ที่ไหนถ้าอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวหนูไปหาการที่เราไปหาลูกค้าค่ะสิ่งแรกเลยอ่ะมันทําให้เรารู้ว่าเขากําลังเจอปัญหาอะไรถามว่าเหนื่อยไหมตอนนั้นเหนื่อยค่ะแต่ว่ามันเป็นวิธีการปิดการขายที่ดีแล้วก็ง่ายที่สุดเพราะว่าเราอ่ะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ว่าเราจะไม่มีทางทิ้งเขาแน่นอน
ต่อมาก็เราก็ได้มีเริ่มมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้มีโอกาสตอนนั้นถือว่าได้รับโอกาสคือตั้งแต่รู้จักยูนิไลฟ์มาเราเป็นคนที่ได้รับโอกาสอะไรเยอะๆนะเยอะเยอะมากอันนี้ก็เป็นโอกาสงานหนึ่งก็คือเป็นงานเอ็กซ์โปที่ทางบริษัทเขาจัดขึ้นเราก็ได้รับเกียรติได้ไปร่วมงานนี้ละค่ะแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกับเรื่องของการทําธุรกิจยูนิไลฟ์ตอนนั้นตื่นเต้นนะคะความรู้สึกเหมือนแบบเพิ่งเกิดขึ้นอ่ะตอนนี้เอาจริงๆยังเป็นความรู้สึกเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเลยตอนแรกที่เราแชร์ประสบการณ์เป็นวันที่ทําให้เราเนี่ยได้เห็นรอยยิ้มคุณพ่อคุณแม่นะจากที่เราแบบเราทําเหมือนเราอยู่กรุงเทพอ่ะเรารู้ว่าท่านเครียดแหละเลยคิดว่าคงไม่มีรอยยิ้มของท่านให้เราเห็นแต่วันนั้นน่ะมันเป็นวันที่เราได้เห็นใบหน้าของท่านเห็นรอยยิ้มของท่านมันเป็นกําลังใจที่ดีอย่างหนึ่งนะที่ทําให้เราอยากทําอะไรต่อยอดต่อไปเรื่อยๆซึ่งวันนั้นมันเป็นอีกวันหนึ่งที่เขามีการสาธิตปุ๋ยยูนิคคือมันเป็นครั้งแรกของเราที่เราได้เห็นการสาธิตปุ๋ยยูนิคคือมันว้าวมากเพราะว่าความรู้สึกเราคือแบบเฮ้ยปุ๋ยเดินได้คืออะไรเออแล้วปุ๋ยเดินได้เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นแบบไหนเราอยากรู้พอเขาเริ่มสาธิตคือมันทําให้เราแบบเข้าใจอ่ะมันกระจ่างมากคือทําให้เราเข้าใจว่าอ่ะปุ๋ยเดินได้มันคืออะไรซึ่งวันนั้นเราก็ติดกับดักไปค่ะสั่งปุ๋ยมาทดลองใช้50 กระสอบซึ่งกะว่าจะตั้งใจเอามาขายแต่ก็ส่วนใหญ่ก็เอามาใช้ราคา50 กระสอบเป็นสูตร3096นะคะตอนนั้นคุณพ่อเอามาใช้เองเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราก็ต้องการทดลองสินค้าว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าสุดท้ายมันก็ทําให้ทุเรียนเราเนี่ยดีขึ้นยอดมาเต็มมากค่ะไส้เดือนนี่เต็มไปเลยค่ะช่วงนั้นก็เลยสั่งปุ๋ยมาขายอีก150 กระสอบขายไปสลับกับสูตร1818นะคะก็ขายดีนะขายสนุกเลยแหละเหนือสิ่งอื่นใดคือลูกค้าบอกต่อกันปากต่อปากเลยว่าสินค้าของเรามันดีมากมันดีขนาดไหนเราภูมิใจมากแล้วก็คือแบบพอเราได้บอกแล้วเขาก็พูดเอาว่าแบบเฮ้ยมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอกาสครั้งต่อไปที่เราได้รับจากยูนิไลท์อีกนะคะก็คือการเข้าค่าย Gen Y ที่มันเป็นค่ายที่เฉพาะสมาชิกที่มีอายุน้อยต้องพูดก่อนว่าอายุน้อยเดี๋ยวเขาหาเราแก่แล้วก็เป็นคนที่มีฝันมารวมตัวกันตอนนั้นเราไปเพราะว่าโคเต้บังคับค่ะต้องบอกเลยว่าโคเต้บังคับเราแต่ก็ต้องขอบคุณโคเต้เหมือนกันที่วันนั้นบังคับเราทําให้เรามีทุกวันนี้ได้ประสบความสําเร็จได้โคเต้บอกเราว่าหนูทําธุรกิจอะแต่หนูต้องทําธุรกิจแบบถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเปิดใจไปค่ายเจนไวซะเราก็เลยแบบอ่ะโอเคไปก็ได้ในใจก็คิดแบบจะได้ไปหรือเปล่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะยอมให้ไปไหมสุดท้ายก็นั่นแหละค่ะอ้อนคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยอมให้เรามาอีกอย่างแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยก็ได้ไปเจอเพื่อนเก่าเนาะเพราะว่าเราเรียนจบที่กรุงเทพเราก็ไม่ได้เจอเพื่อนมานานหลายปีละก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะนั่งเครื่องไปค่ายแล้วก็พอเราไปถึงก่อนล่วงหน้าเลย1 วันเราก็แบบไปเจอเพื่อนแหละค่ะไปเที่ยวแต่ว่าความคิดเราอ่ะมันเหมือนแบบเราไปอ่ะแล้วเราก็ไปเที่ยวเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเลยเราไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้คาดหวังเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเราคิดว่าอ่ะพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของวันพรุ่งนี้วันนี้ขอเมาส์มอยจนดึกดื่นไปกับเพื่อนก่อนแล้วกันแต่ด้วยความที่แบบคุณพ่อคุณแม่ฝากฟังไว้กับพี่ๆทีมงานนะคะก็เลยแบบว่าทุกคนก็โทรตามเรากันแบบใหญ่เลยให้กับที่พักนะเพราะว่าเราก็กลับกันมาเกือบเที่ยงคืนแล้วค่ะเนื่องจากเพื่อนก็อยู่กันไกลรถก็ติดด้วยตอนนั้น ก็เลยทําให้เราแบบอ่ะมาดึกคืนนั้นแต่ว่าก็มาสู่วันที่เราเริ่มงานเริ่มกิจกรรมความรู้สึกแรกเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเลยนะคะตอนนั้นเราคือไปคนเดียวไม่รู้จักใครเลยไม่พอไปเจอกลุ่มคนที่แบบอายุใกล้เคียงกับเราอะแล้วแบบเริ่มมีการละลายพฤติกรรมทุกคนคือดีอ่ะพอทำกิจกรรมร่วมกันมันก็สนุกดีนะจนเราลืมไปเลยว่าอ่ะเนี่ยเรากำลังมาเอาความรู้นะเว้ยก็อย่างที่บอกค่ะที่ค่ายอ่ะมันสอนอะไรเรามากมายหลายอย่างมากตั้งแต่การทำกิจกรรมร่วมกันมันบอกอะไรเราหลายอย่างนะมันทำให้เราสามารถแก้ไขอะไรหลายหลายอย่างมากเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากๆเราได้เจอพี่น้องเจอเพื่อนทุกคนคอยให้ความช่วยเหลือกันดีมากๆมันเป็นค่ายหนึ่งที่ทำให้เรามีไฟอีกครั้งนอกจากนี้ยังแบบได้ความรู้แบบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยัดเยียดอ่ะทุกอย่างทุกกิจกรรมที่เราทำอ่ะมันค่อยๆสอดแทรก
ความรู้ให้กับเรามาตลอดเลยเป็นความรู้ใหม่ๆรวมทั้งเทคนิคต่างๆที่ทำให้เรามาสามารถมาต่อยอดธุรกิจได้สิ่งที่ได้มากกว่าธุรกิจก็คืออย่างที่บอกว่าเราประทับใจในค่ายนี้มากมันเป็นค่ายที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆของเรามันทำให้เราคิดนอกกรอบมีแนวทางแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นที่สำคัญค่ายนี้คือครอบครัวธุรกิจที่อบอุ่นที่สุดหลังจากจบค่ายนะทุกคนยังติดต่อกันยังคอยช่วยเหลือกันเอ้ยน้องอยู่ที่นี่เดี๋ยวไปช่วยดูลูกค้าพี่ให้หน่อยนะลูกค้าพี่มีปัญหานู่นนั่นคือเราสามารถบอกแล้วก็คุยกันได้ทั่วประเทศมันเป็นค่ายที่อบอุ่นแล้วก็เป็นการเติมพลังบวกให้กับเรามากเลยค่ะสำหรับค่ายนี้นะก็คือเรามีความสุขพูดเลยว่ามันมีความสุขหลังจากจบค่ายเจนวายครั้งนั้นมาเราก็แบบมีไฟแล้วสิคราวนี้มีไฟบริษัทก็ยังให้โอกาสเราอีกนะคราวนี้ในเมื่อเขาให้โอกาสเราก็ต้องรีบคว้าเพื่อสร้างบันไดให้กับตัวเองที่จะก้าวขึ้นต่อไปกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เลยก็คือเยี่ยมไร่ชมสวนทุเรียนงานนี้ถือว่าเป็นงานหินสำหรับเราอะเพราะว่าเป็นงานแรกที่เราได้เริ่มต้นทําอะไรได้ด้วยตัวเองบอกเลยว่าทุกความรู้สึกอะมันเกิดขึ้นกับเราหมดเลยความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันแบบหลากหลายอารมณ์หลากหลายความคิดแต่ความรู้สึกแรกของเราก็คือเราดีใจเพราะว่าเราได้รับโอกาสตรงเนี้ยมาจะได้เอามาต่อยอดเป็นความรู้มาพัฒนาตัวเองสร้างยอดขายเพิ่มเติมต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาก็แบบเป็นความกังวลเพราะว่ามันเป็นงานแรกของเราไงกลัวงานออกมาไม่ดีกลัวมีคนไม่มาแบบมาร่วมงานไม่เยอะในระหว่างการจัดเตรียมงานก็เกิดความท้อมีทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่แบบว่าเราจะต้องควบคุมด้วยเรากดดันตัวเองมากค่ะตอนนั้นทํายังไงให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้หาข้อมูลทั้งอินเทอร์เน็ตสอบถามผู้รู้สอบถามพี่ๆจากทีมงานบริษัทซึ่งตอนนั้นเขาก็คอยซัพพอร์ตเราอยู่นะเพราะว่าเราทําคนเดียวไงภาคใต้เราไม่ได้แบบมีตัวแทนอะไรเยอะคือก็มีแค่เราอ่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือกลัวคิดอ่ะมันเริ่มเหนื่อยแล้วแบบว่าทำคนเดียวมันกลัวมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกท้อความรู้สึกเหล่านั้นที่เรารู้สึกทั้งหมดอ่ะมันหายไปหายไปจากอะไรหายไปจากกลุ่มคนที่มาคนที่เราเชิญอ่ะจากบัตรที่เราเชิญไปอ่ะนะคะคือเราว่ามาสัก20 คนเราก็ดีใจแล้วอ่ะทุกคนแต่แบบมันเกินคาดทุกคนให้ความร่วมมือมากแล้วก็มาแล้วก็สนใจการสาธิตปุ๋ยดีมากร่วมทํากิจกรรมกันจนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเลยผลที่ตามมือคือตามมาคือมันลูกค้าเกิดความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะมีการบอกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นยอดขายนี่มารัวๆเลยค่ะช่วงนั้นแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือมีความสุขที่เกษตรกรที่เราเห็นพวกพี่ป้าน้าอาเราเองทั้งหลายเข้าใจในการทําเกษตรมากขึ้นคือมันปลื้มมากๆเพราะว่าเราพยายามที่จะอธิบายเขาในหลายๆครั้งในหลายๆด้านมาตลอดและจากผลวันนั้นเดี๋ยววันนี้เอ็มก็เลยขอยกตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นผลมาจากความพยายามตลอดที่ระยะเวลาปีกว่ากว่ากับ2 ปีที่เอฟทำมานะคะวันนี้ก็มีมา4 ท่านที่จะมาแนะนำเดี๋ยวเริ่มจากท่านแรกเลยคนนี้ก็คือคุณบำรุงนะคะเป็นชิปคู่กับคุณจันทยาทองคำเขาเป็นนักธุรกิจระดับหัวหน้ากลุ่ม GL เขาอยู่ใต้สายงานเอฟนะคะทำทุเรียนนอกฤดูปีแรกนะจากที่เคยได้รับผลผลิตปีละ100,000 บาทถึง200,000 บาทประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยใช้สินค้ากับยูนิไลท์เปลี่ยนมาใช้สินค้ายูนิไลท์แบบเต็มรูปแบบทั้งหมดเลยปีนี้เขาขายได้ในราคา1 ล้านบาทอ่ะ1 ล้านบาทนะคะคือมันเพิ่มขึ้นแล้วอ่ะมาดูสเต็ปต่อไปคือคนที่สองคนนี้ขออภัยในความภาพไม่ชัดด้วยคนนี้ชื่อคุณวิทยาวิทยาคุณวิทยาโฆษสารค่ะเป็นนักธุรกิจยูนิไลท์ระดับหัวหน้ากลุ่ม GL เช่นกันเขาก็อยู่ใต้สายงานเอฟเหมือนกันทำทุเรียนนอกฤดูทำทุเรียนนอกฤดูนะคะเป็นปีแรกเหมือนกันขายได้ปีนี้ก็เป็นหลักล้านเหมือนกันปีนี้ปีแรกทำไปได้3 ล้านกว่าๆคนนี้นะคะต่อไปคนนี้สวยมาก คุณอารีหินแก้วคนนี้ก็เป็นนักธุรกิจยูนิไลท์ตอนนี้เป็น15%เพราะเขาอยู่ใต้สายงานของคุณกิริยาพรทำทุเรียนมา10 ปีแล้วค่ะเขาบอกว่าทำทุเรียนมา10 ปีแต่ได้รับเงินจากสวนทุเรียนเนี่ยปีประมาณ
50,000 ถึง 100,000 บาทเท่านั้นหลังจากเปลี่ยนมาใช้ยูนิไลท์ทำแค่ในฤดูนะคะทำแค่ในฤดูปีนี้ได้เป็นล้านเลยค่ะแล้วคนสุดท้ายคนนี้คุณเพ็ญศรีพรหมสุวรรณคนนี้เป็นนักธุรกิจยูนิไลท์ระดับหัวหน้ากลุ่ม GL เช่นกันทำทุเรียนนอกฤดูปีแรกเหมือนกันจากที่เคยมีรายได้อะจากทุเรียนปีละล้านไม่เกินนั้นนะคะปีละล้านตอนนี้ปีนี้ที่ได้มาล่าสุดคือราคาขายได้7 ล้านบาทคือที่เอ็มเอามาพูดทั้งหมดเนี้ยค่ะอันนี้คือคนที่เขาเชื่อและตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ยูนิไลท์100%หลังจากเปลี่ยน100%แล้วเขาไม่ใช่แค่เปลี่ยนมาใช้สินค้านะคะเขาเริ่มที่จะทำธุรกิจด้วยธุรกิจที่คืออย่างเช่นอ่ะคนนี้ตัวอย่างคุณอารีหินแก้วเขาทำธุรกิจหลายด้านมีทั้งเกี่ยวกับรับซื้อยางน้ำยางอะไรประมาณนี้ค่ะปลูกมีการเขาเรียกอะไรเพาะพันธุ์มะละกอขายคือเขาทำธุรกิจหลายด้านมากแต่เขาเลือกที่จะทำธุรกิจกับยูนิไลท์เพราะว่าเขาประสบความสำเร็จเขาเห็นแล้วว่ายูนิไลท์สามารถตอบโจทย์อะไรเขาได้แล้วเขามองเห็นอนาคตต่อไปว่าถ้าทำธุรกิจกับยูนิไลท์เขาจะได้อะไรอย่างคนนี้คุณบำรุงทองคำคนนี้นะคะคือบอกเลยว่าเป็นคนที่ขยันมากตอนแรกอะที่เขาทำอะเอฟชวนเขาทำเอฟบอกเขาเลยแค่เราพูดนะเขาไม่ได้เข้าใจอะไรเลยนะเขาแค่เข้าใจแค่ว่าซื้อของใช้แล้วได้เงินคืนถือว่าใช้ของไปแล้วได้เหมือนได้ใช้ของฟรีอะแล้วเขาทำแล้วมีเงินเดือนตอนนี้ก็หลักหมื่นที่เขาใช้นะคะแล้วก็ได้เงินคืนมาจากยูนิไลท์กลุ่มนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต่างจากกลุ่มของคุณอารีหินแก้วคุณอารีหินแก้วคือเขาเป็นนักธุรกิจใช่ไหมคะแต่ว่ากลุ่มนี้เขาจะเป็นเกษตรกรถามว่าเขามีความรู้เรื่องธุรกิจหรือเปล่าไม่มีเขาได้พูดเป็นไหมทําอะไรเป็นไหมไม่เป็นแต่สิ่งที่เขาทําอ่ะความพยายามของเขาคือเขาอันไหนที่เขาไม่รู้อ่ะเขาจะถามเราเขาจะพาเราไปเจอกับลูกค้าของเขาพาเราไปคุยพาเราไปทำความรู้จักแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ทำให้เขามียอดขายแล้วก็มีลูกค้าทุกวันเนี้ยเอาจริงๆในแต่ละเดือนอะที่เอฟขายให้เขาจริงๆเขาจะซื้อของอยู่ประมาณ5-6 พันได้มั้งคะแต่เงินที่เขาได้อะประมาณแบบเป็นหมื่นอะเป็นหมื่นกว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะหลักหมื่นซึ่งเขาบอกว่าเขาได้เงินตรงนั้นมาใช้จ่ายคือเป็นเงินอีกกระเป๋าหนึ่งเลยโดยที่เขาไม่ต้องเอาเงินหลักล้านที่เขาได้ตรงเนี้ยเขาเอาเงินตรงเนี้ยไปใช้อย่างอื่นได้เลยคือเนี่ยแหละค่ะก็เป็นตัวอย่างที่เอฟอยากจะบอกทุกท่านว่าความสําเร็จอ่ะคือมันจะเกิดขึ้นจากความพยายามที่เอฟพยายามทั้งหมดมาตลอดตั้งแต่ที่เอฟทํามาตั้งแต่เริ่มจนตอนนี้เอฟเป็นนักธุรกิจแบบเต็มตัวแล้วเราสามารถมีทีมงานของเอฟที่ดูแลตอนเนี้ยค่ะทุกคนไม่ได้เก่งธุรกิจไม่ได้ทำธุรกิจมาตั้งแต่แรกเป็นชาวสวนปกติไม่ได้คิดด้วยซ้ำไปว่าตัวเองจะทำธุรกิจแต่วันนี้เขาประสบความสำเร็จเขาเลยเลือกที่จะทำธุรกิจต่อไปก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเอฟขอเล่าไปถึงตอนวันงานเมื่อต้นปีนิดนึงนะคะก็เอฟเพิ่งได้ไปร่วมงานแท้ๆยินไลฟ์มาสำหรับงานนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการรวมบุคคลอันทรงเกียรติที่ขยันมีความพยายามแล้วก็มีความฝันมารวมตัวกันที่นี่เราได้เจอคนหลากหลายระดับมากค่ะทุกคนกลมกลืนมากเป็นพี่น้องกันชวนกันคุยสนุกสนานทั้งที่บางท่านน่ะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพิ่งเคยเจอกันวันนั้นแหละวันงานมันเป็นความวันแห่งความสําเร็จที่งดงามจริงๆนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าเราใส่ชุดสวยๆมางานอ่ะแต่มันคือการเติมเต็มฝันให้กันและกันเพื่อที่จะก้าวต่อไปกันอย่างด้วยความภาคภูมิใจอ่ะสำหรับเอฟวันนั้นนะคะเอฟก็เป็นส่วนหนึ่งในการเชิญป้ายนักธุรกิจระดับเหรียญทองขึ้นรับเข็มมันเป็นความภาคภูมิใจของเรานะได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติวันนั้นแล้วก็ได้มาเป็นตัวแทนในการแชร์ประสบการณ์บนเวทีด้วยจากผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่บอกว่าเริ่มทำมาเราได้คือเราเป็นแค่จุดเล็กๆแต่ว่าได้ไปแชร์ประสบการณ์ของเราในวันนี้คือมันเป็นความภูมิใจของเรามากแล้วก็การนอกจากการเชิญป้ายวันนั้นอะเอฟยังได้ติดเข็มกลัดตำแหน่งแรกซึ่งถือว่ามันเป็นตำแหน่งเล็กที่สุดในธุรกิจนี้แต่ภูมิใจเพราะว่าเราใช้ระยะเวลาไม่นานเราก็สามารถ
ทำมันได้มาถึงขนาดนี้ค่ะแล้วก็มีได้รับเงินด้วยซึ่งปีแรกในการทำอ่ะเราอ่ะได้เงิน50,000 บาทเป็นโบนัสซึ่งถ้าถามว่าถ้างานทั่วไปเราต้องทำงานอีกกี่ปีถึงจะได้โบนัสขนาดนี้แต่ยูนิไลท์เขาแจกจริงนะคะมันเป็นรางวัลสำหรับคนที่ขยันคนที่เป็นต้องการความสำเร็จในชีวิตจริงๆซึ่งเราก็ทำมันมาได้แล้วนะตรงนั้นใครที่คิดว่าแบบผู้หญิงคนนึงอ่ะใครจะคิดใช่ไหมคะว่าอาชีพทำสวนมาตลอดชีวิตวันนี้จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้ที่สำคัญอ่ะมันทำให้เราได้อยู่กับครอบครัวได้สานต่อความฝันของคนอีกหลายๆคนจากการบอกต่อแค่เราพูดอะค่ะเราพูดแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาให้ดีขึ้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีบ้านมีรถมีที่ดินมีเงินส่งลูกเรียนสูงๆมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงจากเดือนแรกที่เราได้เงินแค่หลักร้อยจากยูนิไลท์มาจนถึงวันนี้เราทำงานมาปีกว่าแล้วก็อยู่ที่หลักหมื่น30,00040,00050,000ทุกเดือนที่เอฟได้สำหรับเอฟแล้วยูนิไลท์มันไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่มันคือโอกาสในการที่เราจะทำตามความฝันของเราเองไม่ต้องกลัวหรือว่ากังวลไปเลยค่ะในสิ่งที่เราไม่รู้เพราะว่าเราคือเด็กสำหรับตัวเอฟนะเอฟคิดว่าเราคือเด็กอะไรที่เราไม่รู้อ่ะเราก็ถามไปเลยการที่เราไม่รู้อ่ะแล้วเราถามมันจะทําให้เราเป็นคนที่รู้แต่ถ้าเรารู้แบบไม่รู้แล้วเราไม่ถามแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่รู้ไปตลอดชีวิตอะค่ะซึ่งสําหรับเอฟตอนนี้นะระยะเวลา1 ปีกว่าๆที่เอฟเดินมาถึงในระดับเหรียญเงินได้มันยิ่งกว่าความภูมิใจของเอฟแล้วอะค่ะเอฟจะแต่ว่าเอฟก็จะไม่ได้หยุดไว้แค่นี้นะเอฟอยากจะไปต่อไปให้ไกลกว่านี้แล้วก็อยากจะฝากถึงทุกๆท่านพี่ๆทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้35ยูเซอร์ตอนนี้นะคะว่าเอฟทำได้เอฟท้อเอฟเหนื่อยเอฟก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่เอฟทำได้ในอาชีพนี้ในธุรกิจนี้ทำได้เอฟก็เชื่อว่าทุกท่านทำได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ